ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองร้อยราดตระเวนกองกำลังด้านจันทบุรีตราดอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเริ่มดำเนินงานในปี2550จากการสนับสนุนของกระทรวงกลาโหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาทดลองและถ่ายทอดปรัชญาการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517เป็นต้นมาและถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2540เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆความว่าการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปหากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้ขึ้นรวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแห่งนี้เนี่ยเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2550โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และให้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นละ50คนจำนวน5รุ่นตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานหรือเข้ามาอบรมเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะให้ได้รับทราบถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการพึ่งพาตนเองก่อนที่จะเริ่มดำเนินกิจกรรมอื่นๆสำหรับกิจกรรมภายในศูนย์ก็มีกิจกรรมทางด้านพืชปศุสัตว์ประมงพลังงานทดแทนและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนของกิจกรรมทางด้านพืชนั้นจะแนะนำและส่งเสริมฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและบุคคลที่สนใจปลูกพืชผักผลไม้โดยเน้นในเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักส่วนทางด้านการประมงนั้นมุ่งเน้นให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมพึ่งพาตนเองโดยการกินทุกอย่างที่เลี้ยงทุกอย่างที่กินส่วนเรื่องของปศุสัตว์จะเน้นให้เกษตรกรหรือบุคคลที่สนใจได้รับการฝึกอบรมการเลี้ยงปศุสัตว์ที่เกื้อกูลกันยกเว้นยกตัวอย่างหมูหลุมในเรื่องของพลังงานทดแทนจะเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักวิธีเลือกพลังงานทดแทนที่เป็นทางเลือกอย่างเช่นการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่จากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วรวมทั้งการใช้เศษสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรนำมาเป็นเชื้อเพลิงยกตัวอย่างเช่นเตาแก๊สชีวมวลแล้วนอกจากนั้นแล้วกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวเนื่องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็จะส่งเสริมให้ทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันใช้เองยกตัวอย่างน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างห้องน้ำสบู่แชมพูแล้วก็สิ่งของที่ใช้ในประจำวันภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองร้อยลาดตระเวนแห่งนี้ได้แบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสมในการสาธิตและให้ความรู้แก่ประชาชน
และเยาวชนที่เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นจากการผลิตของใช้ในครัวเรือนเองทั้งน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำปุ๋ยชีวภาพรวมถึงการใช้พลังงานชีวมวลธรรมชาติเพื่อทดแทนพลังงานแก๊สซึ่งสามารถช่วยประหยัดได้อย่างเห็นผลสำหรับจุดนี้ก็คือจุดสาธิตเตาแก๊สชีวมวลนะครับประโยชน์ของเตาแก๊สชีวมวลเนี่ยก็คือใช้เศษสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นสังข้าวโพดต้นมันสำปะหลังที่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เปลือกมังคุดแห้งกิ่งลำไยกิ่งงอกกิ่งทุเรียนนะครับที่เราเอาไปกองไว้เฉยๆเนี่ยแล้วปลวกก็กินนะครับแล้วก็เอามาแปลสภาพให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับสำหรับหลักการของเตาแก๊สชีวมวลก็คือการนำฟืนแห้งจากเศษสิ่งเหลือใช้แม้กระทั่งใบไม้ก็ใช้ได้นะครับเศษสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรก็ใช้ได้แต่ขอให้มันแห้งนะครับเอามาเผาให้เกิดเป็นควันนะครับแล้วก็เผาควันให้เป็นแก๊สนะครับซึ่งในควันของชีวมวลชีวมวลก็มาส่วนใหญ่จะมาจากพืชจะมีแก๊สมีเทนอยู่ถึง 60-70% นะครับจะมีแก๊สอยู่ถึง 60-70% เป็นแก๊สมีเทนที่เหลือจะเป็นแก๊สอย่างอื่นนะครับสำหรับปริมาณการใช้ฟืนแห้งหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เอามาเป็นเชื้อเพลิงที่จะมาใส่ในเตาของเตาแก๊สชีวมวลนี้น้ำหนักฟืนแห้ง1กิโลเนี่ยสามารถใช้งานได้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะความร้อนไม่น้อยกว่า900องศาเซลเซียสนะครับเพราะนั้นจะร้อนใกล้เคียงกับแก๊สหรือบางครั้งอาจจะร้อนกว่านะจากผู้ที่เอาไปต่อยอดนะครับเหล็กเนี่ยถึงกับละลายเลยนะครับแล้วทางด้านนี้ก็จะเป็นเตากลั่นสมุนไพรไล่แมลงนะครับเพื่อทดแทนสารเคมีในการที่จะไล่แมลงเตาก็จะใช้เตาแก๊สชีวมวลหรือเตาอะไรก็ได้แต่ในหม้อกลั่นตัวเนี้ยนะก็จะออกแบบนะก็จะออกแบบให้เป็นถ้วยรองรับอยู่ที่ใต้ก้นกระทะนะน้ำที่อยู่ในบนกระทะเนี่ยก็จะเป็นน้ำเย็นในเมื่อน้ำร้อนซึ่งมีสมุนไพรอยู่ในถังตัวเนี้ยในเตากลั่นตัวเนี้ยนะครับเมื่อเขาเดือดมันก็จะเป็นไอก็จะไปกระทบกับความเย็นน้ำเย็นที่ก้นกระทะนะครับก็จะกลายเป็นหยดน้ำแล้วก็ไหลออกมานะครับทางด้านนอกก็ใช้ภาชนะรองรับเอาไว้นี่ก็จะเป็นการประหยัดลดต้นทุนในการไล่แมลงนะไม่ต้องไปพึ่งพาเคมีนะครับแต่เราต้องสับเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเราเคยใช้ตะไคร้หอมก็ใช้ตะไคร้หอมใช้สาบเสือก็ใช้แต่สาบเสือนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องหลอกแมลงด้วยนะครับไม่งั้นเขาจะดื้อคล้ายๆยืดดื้อยานะครับก็สามารถลดต้นทุนได้ในส่วนของเตาต่อไปนะครับเตานี้ก็จะเป็นเตา เตาเผาผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือเราต้องการจะเผาถ่านเอามาใช้เนี่ยอย่างมังคุดทุเรียนที่มันหล่นใต้โคนต้นเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรต่อไปได้แล้วเนี่ยเราก็มาเผาเป็นฐานสำหรับเอาไว้ดูดกลิ่นนะครับอย่างไอตัวอันเนี้ยจะเป็นลูกของอินทนิลน้ำกลับมาทดลองเผาดูนะครับมันก็ยังอยู่เป็นพวงสวยงามมากนะครับแล้วก็เอาไปเพิ่มมูลค่านะครับใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ผูกโบอะไรสักหน่อยหนึ่งนะครับเพิ่มมูลค่าจากที่ไม่มีค่าเลยเนี่ยอาจจะได้ช่อหนึ่งอาจจะได้5บาท10บาทนะครับหรือไม่ก็ผลไม้อย่างมังคุดทุเรียนนะครับรูปร่างสวยๆนะครับเอามาเผาได้จะใช้เวลาไม่เกิน4ชั่วโมงนะก็จะได้ลักษณะนี้สำหรับประโยชน์ของมันก็คือเอาไปดูดกลิ่นอับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอับในห้องน้ำตู้เสื้อผ้าในรถยนต์นะครับสามารถใช้ได้หมดสำหรับเตาสุดท้ายนี่นะครับเตาสุดท้ายที่เห็นคล้ายๆรูปร่างเหมือนหุ่นยนต์เนี่ยก็คือเตาเผาขยะลดมลพิษสำหรับการทำงานของมันนะครับในช่วงล่างเนี่ย
ในช่วงล่างที่อยู่ทางด้านล่างก็จะเป็นที่ใส่ขยะทั้งขยะเปียกและขยะแห้งขยะแห้งก็จะใส่ก่อนขยะเปียกก็จะใส่ไว้ทางด้านบนสุดนะครับโดยมีน้ำหล่อเลี้ยงบริเวณรอบนอกบริเวณฝาครอบนี่จะมีน้ำอยู่หล่อเลี้ยงอยู่เอาไว้สำหรับดักจับฝุ่นตะกอนที่จะหลุดรอดออกมานะครับเมื่อมันมากระทบกับฝาเนี่ยมันก็จะหล่นลงไปในน้ำสำหรับในตัวสี่เหลี่ยมข้างบนก็คือตัวกรองเนี่ยมันจะเหมือน ก้นบุหรี่ที่มีตัวกรองอยู่ทางด้านในเนี่ยมันจะมีใยแก้วเพื่อดูดซับความร้อนแล้วก็มีถ่านนะครับสำหรับดูดซับกลิ่นของควันที่จะออกไปในช่วงแรกที่เห็นเนี่ยควันจะมีสีขาวอยู่บ้างเพราะว่าไฟข้างล่างยังไม่ติดดีแต่พอมันติดไฟปุ๊บสีขาวจะค่อยๆจางลงไปแล้วก็จะกลายเป็นไอนะครับมลพิษก็จะน้อยมากก็ดีกว่าที่เราจะไปเผาตามวิธีทำธรรมชาตินะครับก็เป็นการลดมลพิษนะแล้วก็ลดโลกร้อนเพราะว่ามันมีควันที่จะปล่อยขึ้นไปสู่บรรยากาศเนี่ยมันจะถูกใยแก้วในดูดซับความร้อนเอาไว้นะครับแล้วก็ในกล่องตัวเนี้ยก็ยังมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้อีกเพื่อดักจับฝุ่นตะกอนที่จะหลุดรอดออกจากไอตัวฝาตัวนี้อีกชั้นนึงคือผมเข้าไปเรียนอยู่มหาวิทยาลัยชีวิตนะครับเป็นโครงการเกี่ยวกับการทำเกษตรพอเพียงนะฮะแล้วบังเอิญว่าตัวผมเองเนี่ยผมมีอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายและทางมหาวิทยาลัยก็พามาดูงานที่นี่ครับเริ่มต้นนะครับพอหลังจากที่มาดูงานที่นี่ก็มันเกี่ยวกับสายอาชีพของเราด้วยที่เราทำอาชีพอยู่ก็เกี่ยวกับการใช้เตาเชื้อเพลิงอะไรพวกนี้ฮะก็บังเอิญมาเห็นเกี่ยวกับการใช้เตาแก๊สชีวมวลซึ่งคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองฮะเพราะว่าอย่างตัวผมเองที่ทำอยู่ปัจจุบันนะฮะก็จะต้องใช้เตาแก๊สคือปกติอ่ะเดือนนึงผมจะใช้เตาแก๊สอยู่ประมาณหรือถังแก๊สเนี่ยนะฮะประมาณเดือนละประมาณ30ถังค่าใช้จ่ายประมาณก็ตักประมาณ10,000บาทต่อเดือนนะฮะแต่พอมาเห็นแล้วก็มาได้รู้จักกับเตาแก๊สชีวมวลที่ศูนย์แห่งนี้นะฮะก็เลยติดต่อไปกับครูฝึกหรือวิทยากรขอยืมเตาแก๊สชีวมวลนี้ไปนะครับแล้วก็ไปจัดการทำขึ้นมานะฮะให้เป็นเตาแก๊สขึ้นมาแล้วก็ใช้ทดแทนกับแก๊สที่เราใช้อยู่ก็คือใช้เตาแก๊สชีวมวลนี้ทดแทนเตาแก๊สที่เราซื้อจากตลาดมานะฮะก็ลดรายจ่ายไปได้ก็มากพอสมควรจากที่เราเคยใช้เดือนหนึ่งประมาณ30ถังก็เหลือประมาณสักช่วงแรกๆก็เหลือ7ถัง8ถังแต่ณปัจจุบันนี้แล้วจริงๆเลยผมใช้แค่เดือนละ1ถังเท่านั้นเองจากการที่เคยใช้อยู่30ถังก็เท่ากับว่าคือผมจากที่ผมได้มาเรียนที่นี่มาเห็นที่นี่นะครับแล้วก็เอาไปประกอบแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับก็เป็นการลดรายจ่ายได้มากขึ้นครับนอกจากนี้แล้วศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองร้อยราชตระเวนยังได้รับประกาศนียบัตรการดำเนินโครงการพัฒนากำลังพลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นประเภทรางวัลชนะเลิศความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยกรมการพลังงานทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารจากผลงานการผลิตพลังงานทดแทนยางไบโอดีเซลได้อย่างมีประสิทธิภาพนี้นะครับก็จะเป็นฐานการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนะครับปัจจุบันน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินเนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างจะแพงแล้วเนื่องจากว่าน้ำมันที่ได้มาจากฟอสซิลใต้พื้นพิภพเนี่ยไม่เกิน15หรือ20ปีน่าจะหมดแน่นอนเพราะนั้นเราจะต้องหาพลังงานทางเลือก
นะเอามาใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิลนะครับสำหรับวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วก็คืออันดับแรกก็คือเราต้องมีน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเนี่ย110ลิตรสำหรับเครื่องผลิตตัวนี้เครื่องนี้น้ำมันพืชที่ใช้แล้ว110ลิตรที่ไม่สกปรกมากจนเกินไปนะครับแล้วก็สารเคมีก็มีเมทานอล20ลิตรตัวต่อไปก็คือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์อีก 1.2 ถึง 1.5 กิโลกรัมแล้วก็น้ำกรดเติมแบตเตอรี่ในอีกประมาณ200ถึง300ซีซีสำหรับขั้นตอนการผลิตอันดับแรกนะครับเราก็นำน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว100ซีซีเนี่ยไปผ่านถังกรองก่อนนะไปผ่านถังกรองเมื่อครบจำนวนตามที่ต้องการแล้วนะครับเราก็ดูดน้ำมันจากถังกรองไปใส่ที่ถังปฏิกรณ์นะครับเพื่อดำเนินการผสมสารเคมีโดยตั้งอุณหภูมิอยู่ที่60องศาเซลเซียสนะครับเมื่อน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเนี่ยมีอุณหภูมิถึง60องศาแล้วเราก็ดำเนินการผสมสารเคมี2ตัวนี้เมทานอล20ลิตรกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 1.2 ถึง 1.5 กิโลกรัมผสมเข้าด้วยกันแล้วก็เติมเข้าไปในถังปฏิกรณ์นะครับเสร็จแล้วดำเนินการผสมโดยเปิดมอเตอร์เนี่ยจะมีใบพัดหมุนประมาณ1ชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็เอาน้ำมันขึ้นมาเทสเอาน้ำมันที่เราผสมไปแล้วในครึ่งชั่วโมงเอามาเทสแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับถ้าทิ้งไว้ประมาณ5นาทีถ้ามันแยกชั้นแบบนี้แสดงว่าน้ำมันแล้วก็สารเคมีมาผสมส่วนกันตามอัตราส่วนได้แล้วน้ำมันไม่เป็นกรดมากเกินไปนะครับมันก็จะแยกส่วนในลักษณะเช่นนี้ดำๆที่เห็นทางด้านล่างเนี่ยจะเป็นของเสียคือกลีเซอรีนนะครับกลีเซอรีนใสๆที่อยู่ด้านบนเนี่ยจะเป็นไบโอดีเซลแต่ยังไม่สามารถที่ไปเติมเครื่องยนต์ได้เนื่องจากกระบวนการยังไม่ครบนะครับพอได้กลีเซอรีนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอได้ไบโอดีเซลกับกลีเซอรีนที่แยกส่วนลักษณะเช่นนี้เราก็จะดูดน้ำมันจากถังปฏิกรณ์ไปไว้ที่ถังพักทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงเพื่อให้แยกชั้นในลักษณะเช่นนี้เมื่อครบ6ชั่วโมงเราก็จะถ่ายกลีเซอรีนออกเอาน้ำมันเนี่ยไปล้างน้ำนะครับเอาน้ำมันไบโอที่ได้เนี่ยจะเป็นสีแบบนี้นะครับเอาไปล้างน้ำเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างนะล้างเอาสารเคมีพวกนี้ออกนะครับประมาณ3ครั้งโดยใช้เครื่องมือในการวัดค่าของความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำนะครับให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำเนี่ยอยู่ที่5ถึง7นะครับอยู่ที่5ถึง7หรือถ้าไม่มีเครื่องวัดก็ใช้ล้างประมาณ3ถึง4ครั้งสามถึงสี่ครั้งเมื่อเราล้างน้ำได้สามถึงสี่ครั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บเราก็นำน้ำมันไบโอดีเซลที่ล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยดูดกลับมาใส่ถังปฏิกรณ์เหมือนเดิมอีกแล้วตั้งอุณหภูมิความร้อนไว้ที่110องศาทำการต้มเพื่อไล่ความชื้นโดยใช้เวลา2ชั่วโมงโดยใช้เวลา2ชั่วโมงเพื่อไล่ความชื้นออกให้หมดเสร็จแล้วเมื่อครบกำหนดนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำมันไบโอดีเซลให้เย็นลงโดยเปิดน้ำรอเย็นเปิดน้ำรอเย็นภายในถังปฏิกรณ์จะมีท่อน้ำรอเย็นอยู่ข้างในรอเย็นจนอุณหภูมิ60องศาแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นจนถึงอุณหภูมิปกตินะเมื่อถึงอุณหภูมิปกตินะครับก่อนที่จะนำเข้าไปเติมเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ทางการเกษตรหรือรถยนต์ก็แล้วแต่เราต้องมาผ่านถุงกรองนะครับ2ถุงถุงแรก15ไมครอนความละเอียดนะความละเอียด15ไมครอนถุงที่2ถุงนี้5ไมครอนเมื่อผ่านถุงที่2เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปเติมเครื่องยนต์ทางการเกษตรที่ใช้ดีเซลแล้วก็รถกระบะรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันดีเซลนะครับเทคนิคที่จะให้เครื่องยนต์ไม่สะดุดเพราะว่าไอ้ตัวน้ำมันไบโอดีเซลเนี่ยมันจะมีความถ่วงจำเพาะอยู่ที่ 0.850 ถึง 0.900 ถ้าเป็นดีเซลเนี่ยความถ่วงจำเพาะจะอยู่ที่ 0.850 แสดงว่าน้ำมันไบโอดีเซลเนี่ยมันจะหนืดกว่าดีเซลเล็กน้อยนะครับมันจะหนืดกว่าดีเซลเล็กน้อยวิธีการแก้ความหนืดมันหนืดปุ๊บเนี่ยมันก็เร่งไม่ค่อยขึ้นมันจะตื้อ
วิธีแก้ก็คือเติมหัวเชื้อน้ำมันดีเซลเข้าไป1กระป๋องต่อ1ถังน้ำมันของรถที่เราใช้หรือประมาณ70ลิตรหัวเชื้อดีเซล1กระป๋องต่อน้ำมันไบโอดีเซล70ลิตรนะครับแล้วก็อัตราการเร่งก็จะเป็นปกติเครื่องยนต์ไม่สะดุดนะครับแต่เราต้องขยันเปลี่ยนหัวเชื้อพิยุทธ์เราจะต้องขยันเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากว่าคุณสมบัติของไบโอดีเซลเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนตะกอนต่างๆที่มันเกาะตามท่อทางเดินของน้ำมันแล้วก็มันจะไปตกอยู่ที่กรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะนั้น 1-2 เดือนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนกรองเชื้อเพลิง1ครั้งนะครับแล้วรถก็จะไม่สะดุดก็จะวิ่งได้ตามปกติในทางปฏิบัติจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งหลักการและกระบวนการทางสังคมตั้งแต่ขั้นฟื้นฟูและขยายเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคยางพออยู่พอกินขึ้นไปถึงขั้นแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือนสร้างอาชีพและทักษะวิชาการที่หลากหลายเกิดตลาดซื้อขายสะสมทุนบนพื้นฐานเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนนี้เศรษฐกิจชาติจะพัฒนาขึ้นมาอย่างมั่นคงทั้งในด้านกำลังทุนและตลาดภายในประเทศรวมทั้งเทคโนโลยีที่จะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจากฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่ภายในชาติและทั้งที่จะพึงคัดสรรเรียนรู้จากโลกภายนอกเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่พอเพียงกับตัวเองทำให้อยู่ได้ไม่ต้องเดือดร้อนมีสิ่งจำเป็นที่ทำได้โดยตัวเองไม่ต้องแข่งขันกับใครและมีเหลือเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีอันนำไปสู่การแลกเปลี่ยนในชุมชนและขยายไปจนสามารถที่จะเป็นสินค้าส่งออกเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจระบบเปิดที่เริ่มจากตนเองและความร่วมมือวิธีการเช่นนี้จะดึงศักยภาพของประชากรออกมาสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวซึ่งมีความผูกพันกับจิตวิญญาณคือคุณค่ามากกว่ามูลค่าในโลกนี้ผมว่าไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนอีกแล้วที่จะทรงห่วงใยพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านและทรงตรากตรำพระวรกายมากที่สุดเท่าที่ผมได้รับทราบมาไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดอีกแล้วที่จะทรงเป็นห่วงพระสงฆ์นิกรของท่านพระองค์ทรงเหนื่อยแต่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยเพื่อพระองค์เองแต่พระองค์ทรงเหนื่อยทรงคิดทรงทำทรงนำทรงใช้เพื่อเป็นตัวอย่างและแบบอย่างให้กับประสบนิกรของพระองค์ท่านพระราชดำรัสของในหลวงนะครับคือเป็นสิ่งที่จับต้องได้เห็นได้ชัดเจนนะฮะโดยเฉพาะตัวของผมเองนี่คือหลังจากที่ได้เข้ามาสู่ของโครงการนะจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีหรือการใช้ไปดำรงไปประกอบอาชีพจริงๆก็ดีซึ่งมันเห็นผลได้ผลโดยชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นการต่อยอดและช่วยในชุมชนได้อีกต่างหากครับThank you.